มาคุยกันต่อในเรื่องความสุขนี่ความสุขว่าถึงหลักการทั่วไปแล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องความสุขที่จะมีได้ตามหลักการของพุทธศาสนาเป็นประเภทเป็นระดับสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่หมายถึงมนุษย์ที่มีการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยว่าเมื่อมีการพัฒนาชีวิตขึ้นไปแล้วเราจะสามารถมีความสุขเพิ่มขึ้นก็มาดูว่าชีวิตมนุษย์ทั่วๆไปนี่มีความสุขกันยังไงก็ดูที่การดำเนินชีวิตของเขามนุษย์เกิดมานี่เป็นอยู่อย่างไรบ้างชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่แต่ละขณะแต่ละเวลาประจำวันก็เป็นเรื่องของสิ่งธรรมดาสามัญมนุษย์เกิดมาก็หนึ่งคือมนุษย์เรานี่ชีวิตของเรานี่ทั้งชีวิตเริ่มตั้งแต่ร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดมาตามกฎธรรมดาก็ธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมเวลานั้นก็จะเห็นชัดเจนเกิดมาก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติทั้งมนุษย์ด้วยกันทั้งสิงสาราสัตว์ต้นไม้ภูเขาน้ำสายลมแสงแดดดินน้ำลมไฟเนี่ยนะก็อยู่กันไปชีวิตของเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้ที่มนุษย์มีชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี่ความสุขความทุกข์ของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติที่รื่นรมสบายอากาศที่เกื้อกูลนะบางทีก็เปลี่ยนไปไม่เกื้อกูลบางทีก็ร้อนไปหนาวไปเวลาหายจากร้อนจากหนาวสบายก็มีความสุขอะไรนะก็สุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ได้บรรยากาศบางทีเวลาต้องการสายลมสายลมพัดมาเย็นสบายก็มีความสุขนะไปร้อนมาเจอที่น้ำได้อาบน้ำชำระกายก็มีความสุขหรือว่าไปอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นไม้นะไปเห็นภูเขาวิวดีๆก็สวยงามมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็มีมาจนกระทั่งมนุษย์ยุคปัจจุบันในชีวิตก็หนีธรรมชาติไม่พ้นดังนั้นความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็คือชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยตัวเองก็เป็นธรรมชาติด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและสุขทุกข์ของเขาก็มาจากแหล่งสำคัญอันนี้แหล่งที่หนึ่งก็คือธรรมชาติแวดล้อมทีนี้ต่อไปสองอะไรสองมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ครับมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เกิดมาก็อยู่กับมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์นี่มีลักษณะพิเศษที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะความเป็นสัตว์สังคมนี้ก็ทำให้มนุษย์นี่มาตั้งสร้างบ้านสร้างเมืองเริ่มแต่หมู่บ้านเป็นต้นไปอยู่กันเป็นสังคมนี่การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์เองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่น้องแล้วก็มีมิตรสหายเนี่ยมนุษย์ก็มีความสัมพันธ์ต่อกันดีบ้างไม่ดีบ้างกระทบกระทั่งบ้างเจอชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนะช่วยเหลือกันบ้างขัดแย้งกันบ้างดังนั้นมนุษย์ก็มีความสุขความทุกข์แหล่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะความสัมพันธ์ในทางสังคมแต่ว่ามนุษย์ก็หวังในเมื่อตัวเองอยู่ก็ไม่อยากมีทุกข์อยากมีสุขความสุขแหล่งสำคัญที่หมายมั่นที่ต้องการก็ได้มาจากเพื่อนมนุษย์นี่แหละนะเราก็พยายามสอนกันให้มีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีไมตรีจิตแล้วก็ทำให้มีความสุขนะหรืออย่างอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างสุขาสังคัสสามัคคีอันนี้เป็นคาถาในพุทธศาสนาบางคาถาก็ไม่ใช่พุทธภาษิตบางทีก็เอาพุทธภาษิตที่เป็นร้อยแก้วแล้วมาเรียบเรียงเป็นร้อยกลองมันก็มีนะแต่ก็รวมความก็คือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่เป็นแหล่งสำคัญของความสุขความทุกข์ในกรณีนี้เราพูดถึงสุขก็แหล่งความสุขก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมและอะไรอีกล่ะ
นี่อีกอย่างหนึ่งมนุษย์อยู่นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็จริงอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จริงแต่เวลาอยู่นั้นมาอยู่ไม่จะอยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่ทีนี้ที่มนุษย์ทำอะไรเนี่ยก็ทำโดยสนองความปรารถนาของตนเองนะตนเองอยากจะให้เกิดผลนั้นๆนะมีความต้องการขึ้นมาแล้วก็ไปทำตามความต้องการนั้นพอทำได้สำเร็จตามความต้องการก็เกิดความสุขหรือในระหว่างที่ทำนั่นเองผลที่ต้องการมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีการที่เองเดินหน้าใกล้ความบรรลุจุดหมายที่ต้องการก็มีความสุขแต่หากว่าต้องทำอะไรด้วยไม่ต้องการจำใจมีการบังคับทำไปก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติมนุษย์ก็จะทำในสิ่งที่ตนเองต้องการคือมีจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ดีๆก็ไปทำเพื่อจะดำเนินชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดได้ดีแล้วก็ได้ผลที่ต้องการเพราะนั้นเวลาทำอะไรก็ได้ความสุขจากการกระทำอันนี้แหล่งหนึ่งของความสุขความทุกข์ของมนุษย์ก็คือกิจกรรมแห่งชีวิตของเขาการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนั้นมนุษย์ก็หวังความสุขจากการกระทำสามแหล่งเนี่ยเป็นที่มาสำคัญแห่งสุขทุกข์ของมนุษย์ถ้าเราพูดในแง่สุขเป็นสิ่งที่ต้องการมนุษย์เลี่ยงทุกข์ก็เลี่ยงทุกข์ในการเป็นอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้และหวังสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ย3,000นะ1ธรรมชาติแวดล้อม2เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็3กิจกรรมแห่งชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแหล่งที่มาแห่งความสุขทีนี้นอกเหนือจากนี้มนุษย์ก็จะมีการเสพจากความจำเป็นของชีวิตที่ว่าจะต้องอาศัยปัจจัย4ต้องกินอาหารนะเป็นต้นจากอันนี้มนุษย์ก็ได้สนองความต้องการก็มีความสุขแล้วทีนี้ในการเสพเช่นกินอาหารมันก็จะมีธรรมชาติที่ว่าได้รับความรู้สึกที่เราเรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเมื่อได้เสพรสอาหารก็มีความสุขได้จากความอริดอร่อยนะแล้วก็จะมีเรื่องหูจมูกลิ้นกายซึ่งว่าเมื่อมีสัมผัสทางเหล่านั้นแล้วเกิดเวทนาเป็นสุขแล้วก็ใจที่คิดถึงสิ่งที่ชอบที่ปรารถนาอารมณ์ความจำที่ดีที่ตรงกับความต้องการความสุขอีกแหล่งหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้มาจากพูดง่ายๆว่าการเสพนะการใช้อายตนะหรืออินทรีย์เสพรสสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปนะมนุษย์จะมีการเสพทางตาหูจมูกลิ้นนี่เข้ามาเสริมเป็นแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ว่าชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ตลอดเวลาก็3อันแรกนะคือการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยที่เองตัวเองเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็อยู่ท่ามกลางสังคมตัวเองก็เป็นบุคคลหนึ่งแล้วตนเองก็มีกิจกรรมในชีวิตในการเป็นอยู่ของตนเองก็โดยมีไอ้การได้สุขจากการเสพนี่มาแทรกอยู่นี่ถ้าเราไปดูมนุษย์ในยุคโบราณนี่นะไอ้การเสพเนี่ยเขาจะมีเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมมาแทรกแล้วก็ได้ความสุขไปเป็นครั้งๆทำให้ได้ครับความตื่นเต้นพิเศษขึ้นมานี่ต่อมามนุษย์จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าให้เรื่องสิ่งเสพเนี่ยซึ่งมันไม่สม่ำเสมอนะแล้วก็ต้องการได้เสพบ่อยๆขึ้นนะเพราะว่าได้ความสุขจากรสจากเวทนาจากความตื่นเต้นที่มีให้มันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อมาจุดเน้นนี่ก็มาอยู่ที่สิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพที่บำเรอตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจโดยเฉพาะทางเข้ามาทางภายนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่ากามหรือเป็นความสุขที่เกิดจากอามิตรอามิตรก็คือว่าเป็นพวกวัตถุเสพความสุขอย่างนี้ท่านเรียกว่ากามสุขหรือสามิสุขก็จากตาได้เห็นรูปที่สวยงามหูได้ยินเสียงที่ไพเราะจมูกได้ลมกลิ่นที่หอมแล้วก็ลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยกายได้สัมผัสที่ฟูฟ้านุ่มนวลอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
ทีนี้ความสุขประเภทนี้ที่ว่ามนุษย์ต้องการได้เสพบ่อยๆขึ้นนะจุดเน้นมาอยู่ที่นี่มนุษย์ก็พยายามแสวงหาสิ่งเสพส่วนไอ้ความสุขที่มีเป็นพื้นฐาน3อันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็ลืมมันเลยนะแต่ที่จริงมันมีตลอดเวลาทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อมามนุษย์ก็จะมามุ่งในการหาความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งเสพนี้มากขึ้นก็พัฒนาปรากฏว่าการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ที่เรียกว่าสร้างอารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่จะได้พกสิ่งเสพเราเนี่ยซึ่งบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นส่วนที่เป็นความเจริญที่ดีที่แท้จริงที่เกื้อกูลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมนุษย์จะต้องอาศัยปัจจัย4ต้องมีวัตถุก็การมีวัตถุนั้นมันก็หมายถึงว่าการเกื้อหนุนต่อชีวิตทำให้ชีวิตอยู่รอดไม่ขาดแคลนอาหารร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เรื่องมาจากอาหารด้วยแต่เวลาเดียวกันก็การเสพอาหารก็มุ่งรสมุ่งชาติอร่อยด้วยมันก็คู่กันไปเนี่ยนะไอ้สองอันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกนี่บางทีจุดเด่นมันก็ไปอยู่ที่การเสพรสการพัฒนาทางด้านมีวัตถุที่จะมาช่วยเหลือชีวิตให้อยู่รอดอยู่ดีเนี่ยเป็นความเจริญด้านหนึ่งของสังคมมนุษย์เราเรียกว่าเศรษฐกิจใช่ไหมก็เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าด้านเศรษฐกิจขึ้นมาพัฒนาความพร้อมพร้อมทางวัตถุอันนี้ความพร้อมพร้อมทางวัตถุหรือวัตถุมันเกื้อหนุนชีวิตหรือวัตถุสำหรับมาเสพให้อร่อยอร่อยมันก็มีความหมายสองอย่างในเวลาเดียวกันถ้ามองในแง่ของวัตถุเหล่านั้นเป็นสิ่งเกื้อหนุนชีวิตให้อยู่ได้ดีไม่เดือดร้อนจะได้เป็นปัจจัยถ้าจะได้เป็นเครื่องเกื้อหนุนในการไปทำสิ่งที่ดีงามต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมทีนี้ถ้าเอามาในแง่ของการเป็นสิ่งที่เสพให้เกิดรสเกิดชาติมุ่งในด้านนี้ก็เป็นกามหรือเป็นอามิตรมันก็คู่กันไปอย่างเงี้ยทีนี้มนุษย์ไม่ได้แยกนี่มนุษย์ก็จะไปเน้นว่าโอ้ได้มีวัตถุพรั่งพร้อมจะได้เสพจะได้อริดอร่อยเอาละสินี่พอจุดเน้นมาอยู่ที่นี่ก็จะมีปัญหาแทรกเข้ามาก็คือว่า1แต่ละคนก็จะต้องแสวงหาให้กับตนให้มากที่สุดเพื่อจะได้เสพให้มากให้บ่อยนะให้ได้รสชาติในทางกามิสสุขกามสุขหรือสามิสสุขเนี่ยให้เต็มที่ก็จะเกิดปัญหาระหว่างกันในการแย่งชิงการข่มเหงเบียดเบียนแล้วก็มาปัจจุบันก็คือปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินี้พอไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจากแต่ละคนพยายามแสวงหาออกมาเป็นภาพรวมสังคมที่ได้พัฒนาความเจริญมาที่เน้นเศรษฐกิจแล้วเกิดเป็นอารยธรรมมนุษย์มีโลกของมนุษย์เจริญบ้านเมืองอะไรต่างๆมากมายนี้ระยะยาวก็ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมเพราะว่าการที่มนุษย์จะหาสิ่งเสพทางวัตถุให้มากนี่ก็คือต้องเอาวัตถุดิบธรรมชาติก็ยิ่งคติตะวันตกมีความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์เมื่อได้เอาชนะธรรมชาติด้วยมันก็ยิ่งมาย้ำมาซ้ำเติมเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็คือว่าการที่จะต้องไปจัดการเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบมาผลิตสิ่งบริโภคให้แก่มนุษย์สนองความต้องการปลนเปลือความสุขก็ไปไปมาการพิชิตธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจเพื่อหวังความสุขแก่มนุษย์ก็กลายเป็นการทำลายธรรมชาติแวดล้อมทำลายธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ผลก็ตีกลับมาทำให้ธรรมชาติแวดล้อมนั้นเสียหายมนุษย์เองก็จะเกิดการขาดแคลนเองด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านความสุขความรื่นรมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ก็จะเริ่มสูญหายไปและเมื่อมนุษย์ยิ่งไปแสวงหาสิ่งเสพในทางวัตถุสิ่งผลิตบริโภคนะซึ่งแปรรูปธรรมชาติไปแล้วเนี่ยมนุษย์ก็มีความแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นพอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามนุษย์ได้มีภาวะที่เรียกว่าแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นความแปลกแยกจากธรรมชาติก็คือการเข้าไม่ถึงกันความแปลกแยกทางด้านรูปธรรมก็คือว่าไม่ค่อยมีชีวิตห่างธรรมชาติไม่ค่อยได้ใกล้ชิดอย่างคนที่อยู่ในเมืองบางคนนี่อยู่
ในเมืองทั้งวันอยู่กับเทคโนโลยีสิ่งที่มนุษย์ได้เอาธรรมชาติมาแปรรูปไปหมดแล้วเห็นไหมแกก็ออกจากบ้านอย่างที่เคยพูดว่านอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในตึกอยู่ในอาคารอย่างดีแล้วก็พอเช้าก็ออกมาก็เข้ารถยนต์เป็นเทคโนโลยีเดินทางไปตามท้องถนนตึกรามช่องก็เป็นสิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วก็ไปที่ทำงานเข้าห้องแอร์แล้วแกก็วุ่นวายกับสิ่งเสพที่เป็นเทคโนโลยีผลิตจากเทคโนโลยีอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วแกก็กลับมาบ้านก็เข้าห้องแอร์นอนไปวันๆหนึ่งก็ไม่เจอกับธรรมชาติเลยนะหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็ด้านหนึ่งก็ชีวิตก็ห่างเหินจากธรรมชาติฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ความสุขความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมที่เขาควรจะมีในฐานะชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความสุขของเขาก็ไปอยู่กับค่านิยมทางสังคมที่สัมพันธ์กับวัตถุเสพเหล่านี้นี่ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้ต่อมาก็เมื่อธรรมชาติถูกมนุษย์เอาไปแปรรูปสนองความต้องการก็เท่ากับการทำลายธรรมชาตินี้ก็น้อยลงถึงแม้ตัวเขาไม่ห่างก็จะมีธรรมชาติให้เขาได้มาแสวงหาความรื่นรมน้อยลงด้วยนะนอกจากน้อยลงแล้วมันอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอีกนะต้นไม้ที่เคยเขียวขจีอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเก่านะทิวทัศน์ที่เคยสวยงามมันก็ไม่สวยงามเต็มที่เหมือนเก่าอากาศที่แวดล้อมเขาก็สูดอากาศก็ไม่บริสุทธิ์แทนที่ว่าสูดอากาศแล้วจะรู้สึกสดชื่นคนในเมืองสูดอากาศเข้าไปแล้วก็อึดอัดใช่ไหมยิ่งคนบางคนแพ้แล้วก็ทำให้คนเป็นโรคแพ้กันมากขึ้นสูดอากาศอยู่ในเมืองก็สูดให้จัดเข้าไปแล้วไม่มีความสดชื่นอันนี้นี่อีกด้านหนึ่งแล้วความแปลกแยกจากธรรมชาตินะตัวเองห่างธรรมชาติสองธรรมชาติที่จะมีให้ลื่นลงก็มีปริมาณลดน้อยลงสามไอ้ที่มีน้อยลงนั้นก็ยังแย่ด้วยอีกเสื่อมโทรมอยู่ในภาวะที่ไม่ดีอันนั้นจากการที่มนุษย์ทยานหาความสุขจากกามจากอามิสนี่พร้อมกันนั้นเขาก็ไม่ได้มันมาเปล่าๆเขาต้องลงทุนพร้อมกับการได้มาด้านหนึ่งเขาสูญเสียอีกด้านหนึ่งไปความสุขพื้นฐานของชีวิตด้านที่หนึ่งเสียไปแล้วก็คือความสุขจากการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติที่จะต้องการความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมนี่นั่นเขาลงทุนคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องพิจารณาเวลานี้กำลังมองว่าอาจจะไม่คุ้มนะแง่ที่หนึ่งนะแล้วก็ความสุขจากธรรมชาติรื่นรมกับการเสพเนี่ยบางทีมันมาคู่กันอย่างเช่นว่าเราไปเจอกระรอกตัวหนึ่งนะคนสองคนจะมองกระรอกไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ในคนเดียวกันคนละขณะคนหนึ่งมองกระรอกด้วยสายตาที่เห็นมันน่ารักมันขยับขยื่นดูแล้วน่ารื่นรมอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมบรรยากาศที่ทำให้สบายใจนะแล้วมันเป็นมิตรเพราะว่ามันไม่กลัวภัยคนไม่เบียดเบียนมันอย่างเราไปในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลายประเทศจะเป็นอินเดียก็ตามอเมริกาก็ตามใช่ไหมมันเข้ามามันก็ไม่รู้สึกหวาดระแวงภัยแล้วคนก็มีความรู้สึกชอบมันมันก็มายืนสองขาและขาหน้ามันก็เอามาทำมุบมิบมุบมิบที่ปากคนก็ชอบใจมันน่ารักสวยงามนี่คนก็ได้ความสุขจากการเห็นธรรมชาติแวดล้อมนี่ทีนี้อีกคนหนึ่งมองกระรอกด้วยการที่ว่าจะหาความสุขจากการเสพมันก็คือกินมันใช่ไหมคนนี้จะไม่รู้สึกได้ความสุขจากไออาการที่กระรอกมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามนะความสุขของแกคือจะต้องจัดการเอากระรอกนี้ไปลงหม้อแกงก่อนนะแล้วแกกินแล้วจึงจะได้ความสุขเนี่ยสองคนเนี่ยความสุขต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็ลองนึกดูกันแล้วกันว่าความสุขแบบไหนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์นะแต่ว่าจำเป็นความจำเป็นในการเป็นอยู่ทำให้อยู่รอดทางทีก็ทำให้มนุษย์ต้องมาเบียดเบียนและทำลายความสุขของตนเองในขั้นพื้นฐานจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินี้แต่นี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักประมาณมันก็กลายเป็นว่าไปทำลายความสุขในแง่ของการเป็นส่วนร่วมในธรรมชาติเสียไปการที่ว่าจะลงทุนเพื่อหาสิ่งเสพห
าความสุขจากการเสพนะนั่นก็ลองคิดดูกันละกันความสุขที่เกิดทันทีเมื่อเห็นกระรอกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อมันกับความสุขจากการที่ว่าจะต้องเอามันมาลงหม้อแกงแล้วก็ได้กินแล้วก็ได้อร่อยตอนเสพรสเนื้อกระรอกเนี่ยตอนนี้จะเอาอันไหนใช่ไหมนี่ก็เรื่องของมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ด้านที่หนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ในเมื่อเราเน้นในการแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นเราก็เริ่มแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะได้ความสุขจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็น้อยลงไปนั้นการลงทุนของมนุษย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องได้มาด้วยการสูญเสียไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ยิ่งมนุษย์แสวงหาความสุขจากการเสพมากขึ้นนะมันก็ยิ่งผลักดันให้มนุษย์ยังแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นด้วยพร้อมกันนะทีนี้เอามาแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์คืออะไรแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์ก็บอกแล้วก็คือสังคมมนุษย์ด้วยกันก็คือเพื่อนมนุษย์การอยู่ร่วมอันนี้ถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์มีความสุขนะก็ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันยิ่งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันก็ยิ่งมีความสุขมีความสุขจากไมตรีมีความสุขจากการเกื้อกูลมีความสุขจากการซึ้งในน้ำใจของกันและกันเป็นต้นนะนี่มนุษย์จะมีความสุขมากแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งคือมนุษย์ต้องการความสุขจากสิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนใช่ไหมแต่ความสุขจากการอยู่ร่วมกันเกื้อหนุนกันนั้นเป็นความสุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทีนี้พอมาเอาสุขจากเสพมันเป็นเรื่องแต่ละคนแต่ละคนต้องหาให้ได้มากมันก็จะมีการที่ว่าถ้าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียนะความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งแล้วเมื่อมันต้องการไอ้วัตถุเสพมันไม่ได้มีพรั่งพร้อมมันมีจำกัดมันก็จะต้องเกิดการที่เอาแล้วก็แย่งชิงก็จะเกิดปัญหาในการขัดแย้งจากการเป็นมิตรก็เป็นศัตรูปีจากการช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นทำร้ายเป็นการเบียดเบียนกันก็ก่อให้เกิดทุกข์พอเกิดให้เกิดทุกข์ก็มีความไม่สบายมีความหวาดกลัวเนี่ยต่อกันพอเจอคนก็ไม่ไว้ใจทีนี้พอแย่งกันมากๆต่อมามันเพ่งไปที่วัตถุมันก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงต่อเพื่อนมนุษย์พอมนุษย์เข้าสู่ระบบการแข่งขันแย่งชิงหาแต่ผลประโยชน์นี่จิตใจมันอยู่กับการได้วัตถุได้สิ่งเสพเพ่งจ้องไปที่นั่นพอมีท่าทีของจิตใจเป็นเน้นที่วัตถุเป้าหมายอยู่ที่วัตถุความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์นี่มันก็จะมาสอดคล้องกับท่าทีต่อวัตถุเมื่อท่าทีต่อวัตถุจ้องจะเอามากขึ้นท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์แบบหวาดระแวงกลัวเขาจะเอาด้วยก็เกิดเพิ่มมากขึ้นนั้นจิตใจก็จะมีความรู้สึกที่ปลูกฝังหล่อหลอมไปตามสภาพสังคมที่เคยแต่จะคิดจะได้จะเอาจะแย่งชิงจะกลัวเขาได้จะเอาชนะมันก็เลยมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์แบบหวาดระแวงเป็นคู่แข่งมีความรู้สึกไม่จริงใจนะแล้วก็ต่อมาก็หาทางเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือในการให้ตนได้ผลประโยชน์มองเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงสะพานที่ตัวเองจะได้สิ่งเสพได้ผลประโยชน์ความจริงใจไม่มีความสุขจากไมตรีก็ไม่มีใช่ไหมนั่นพร้อมกับการที่มนุษย์มามุ่งแสวงหาจากความสุขจากสิ่งเสพเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นก็คืออีกด้านหนึ่งเขาก็สูญเสียเขาก็สูญเสียความสุขจากการอยู่ร่วมสังคมซึ่งเป็นความสุขพื้นฐานของชีวิตไปใช่ไหมแล้วเขาก็แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทีนี้เพราะความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีไม่มีความจริงใจไม่มีนะมันรู้สึกแต่หวาดระแวงเขาจะเอาเขาจะได้เราจะสู้เขาได้หรือเปล่าตกลงมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกแปลกแยกกันหมดเลยนะแล้วยิ่งเขาตั้งวัตถุเสพเป็นเป้าหมายชีวิตยิ่งทะยานหาสิ่งเสพเท่าไรความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ก็ยิ่งมากเท่านั้นใช่ไหมการที่เขาจะมีความสุขจากการอยู่ร่วมสังคมมนุษย์ก็น้อยลงเป็นสิ่งฉาบฉวยผิวเผินเท่านั้นเองไม่จริงจังนะเพราะนั้นการได้มาด้านหนึ่งก็คือความสูญเสียด้านหนึ่งนี่ก็แหล่งที่สองแล้วนะฮะอ้าวนี้ต่อไปแหล่งที่สามแห่งความสุขพื้นฐานของมนุษย์ชีวิตมนุษย์เป็นอยู่บอกแล้วอยู่ในกิจกรรมแห่งชีวิต
ในแต่ละขณะที่ทำอะไรก็ทำไปซื่อๆโดยต้องการสนองความต้องการนะโดยปกติถ้าไม่ต้องการอะไรแกก็ไม่ทำใช่ไหมทีนี้ต้องการวัตถุประสงค์อะไรนะอยากจะขุดดินก็เพราะว่าใจมีวัตถุประสงค์ต้องการได้หลุมแล้วไปขุดดินขุดดินก็มีความสุขจะไปทำอะไรก็ตามมันมีความต้องการมีจุดหมายมันมีความสุขในการกระทำทีนี้พอมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วทีนี้มีความปรารถนาเรื่องสิ่งเสพมีความใฝ่เสพมากขึ้นวัตถุประสงค์เป้าหมายความสุขของตนนี้ไปฝากไว้กับวัตถุเสพเอาละสิทีนี้มนุษย์ก็เกิดการบัญญัติขึ้นมาในอริยธรรมของตนเองที่เรียกว่าสมมติว่าเรามีการแบ่งงานกันทำมนุษย์แล้วจะได้เงินเดือนตอบแทนต่อมามนุษย์ก็ติดอยู่ในกฎสมมติของมนุษย์นี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆยกตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องคนทำสวนยกและยกอีกนะฮะที่ว่าคนแต่ก่อนนี้แกจะไปทำสวนปลูกต้นไม้เพราะแกต้องการต้นไม้ถูกไหมแกต้องการต้นไม้แกไม่งั้นแกไม่ไปทำอะทำก็คงจะขำหรือเกินแหละนะมนุษย์อยู่ตามธรรมชาติอยู่ไม่ได้ต้องการอะไรไปทำก็เป็นเรื่องน่าขำทีนี้มนุษย์แต่ก่อนนี่อยากจะได้ต้นไม้แกก็ไปปลูกต้นไม้แกปลูกต้นไม้สนองความต้องการแกเวลาแกปลูกแกก็มีความสุขแกไปรดน้ำพรวนดินทุกวันแกไปคอยดูต้นไม้มันงามไม่งามแกไปเห็นมันไม่งามอ่ะแกก็หาทางทำให้มันงามขึ้นมาแกก็มีความสุขแกมีความสุขจากการกระทำของแกเพราะมันตรงกับจุดมุ่งหมายนะเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติทีนี้พอมนุษย์เจริญขึ้นมามนุษย์ก็มีการบัญญัติแต่ที่จริงเดิมนั้นก็เป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติว่าเออมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมนี่เราอยากให้ต้นไม้งามแล้วเยอะๆมันก็ทำให้ดูเขียวขจีบรรยากาศก็น่ารื่นรมมีความสวยงามสดชื่นมนุษย์ก็อยู่กันเป็นสุขอ้าวเราจะมาทำกันทุกคนมันก็ไม่มีเวลาแล้วก็มันก็จะไม่ได้ผลดีมนุษย์ก็แบ่งงานกันทำเอาแล้วนะคนนี้ไปทำงานโน้นคนโน้นไปทำงานนี้การทำสวนปลูกต้นไม้ก็ให้เป็นหน้าที่ให้คนส่วนหนึ่งมาทำแต่เพื่อช่วยให้เขาไม่ต้องไปห่วงกังวลในความเป็นอยู่คุณตั้งใจมาทำสวนอย่างเดียวนะแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงฉันจะจัดสรรอาหารปัจจัย4ให้คุณอยู่ได้โดยให้มาเป็นเงินเดือนพอให้เงินเดือนแล้วคุณก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลแล้วตั้งใจทำสวนไปนะทีนี้ตอนนี้มันเกิดเป็นกฎขึ้นมาใหม่เดิมเราก็มีว่าการปลูกต้นไม้ทำสวนเป็นเหตุก็ได้ต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลอันนี้คือผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นความจริงแน่นอนการทำสวนเป็นเหตุให้ต้นไม้เจริญงอกงามทีนี้ก็มีกฎมนุษย์ซ้อนเข้ามาในอารยธรรมมนุษย์ที่แบ่งงานกันทำเพื่อมาสนับสนุนกฎธรรมชาติเพื่อจะให้ได้ต้นไม้งามกันอย่างจริงจังมีคนที่มาตั้งใจทำก็เลยตั้งกฎสมมติเข้ามาให้มีคนมาทำสวนแล้วก็การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลใช่ไหมก็ได้กฎมนุษย์กฎมนุษย์นี้การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะกฎมนุษย์นี้เรียกว่ากฎสมมติเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากการยอมรับร่วมกันสมมติแปลว่าการยอมรับร่วมกันมติสังสมมติมาจากสังมติสังร่วมกันมติก็คือมติแปลว่าข้อตกลงการยอมรับนะการรู้แล้วก็สังร่วมกันก็หมายความการรู้ร่วมกันยอมรับร่วมกันตกลงร่วมกันตกลงร่วมกันว่าคุณทำสวนไปแล้วฉันจะให้เงินเดือน 5,000 บาทกฎนี้เรียกว่ากฎสมมติคือเกิดจากการยอมรับร่วมกันหมายความว่าถ้าไม่มีสมมติแล้วกฎนี้ไม่เป็นกฎถ้าไม่มีการยอมรับร่วมกันปั๊บกฎนี้หายทันทีใช่ไหมดังนั้นกฎสมมติเนี่ยสำคัญมาทำให้โลกมนุษย์เจริญได้สมมตินี่คนไปดูถูกมันนะคนไทยนี่เข้าใจผิดว่าสมมตินี่ไม่จริงไม่จังเหลวไหลคือมันเหลวไหลไม่เหลวไหลอยู่ที่มนุษย์มีปัญญาไหมใช่ไหมถ้ามนุษย์มีปัญญาและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้สมมติก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนทำให้สังคมนี้อยู่ได้ดีทำให้เจริญงอกงามมีอารยธรรมเราไม่มีสมมติเราได้ไงแล้วก็ถ้าไม่มีสมมตินะมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนี่มนุษย์อยู่เป็นสังคมได้เพราะมีสมมติมันเก่งความสามารถของมนุษย์สังคมมนุษย์ที่เจริญมีอารยธรรมมานี่ก็ด้วยอาศัยสมมตินี่แหละเพราะว่ามนุษย์มีปัญญารู้จักมาตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการยอมรับตกลงร่วมกันในสังคมเพื่อจะให้กิจการต่างๆเป็นไปแล้วให้สำเร็จผลตามความรู้เข้าใจกฎธรรมชาติ
พราะมนุษย์รู้กฎธรรมชาติว่าสวนต้นไม้เจริญงอกงามได้เพราะต้องมีคนไปคอยดูแลปรุงแต่งมันเพราะมันต้องการเหตุปัจจัยมนุษย์ก็ไปทำเหตุปัจจัยนั้นช่วยมันอันนี้เราก็เลยตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าเพื่อให้มีคนมาดูแลช่วยต้นไม้ก็ตั้งกฎสมมติของมนุษย์ว่าให้เงินเดือนคนซะไม่ให้เขาเป็นห่วงเรื่องเป็นอยู่แล้วเขาจะได้มาตั้งใจทำเต็มที่นั้นกฎสมมติของมนุษย์เกิดขึ้นว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทก็เพื่อมาหนุนกฎธรรมชาติจะได้มีคนทำสวนแล้วทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมนี่เป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ความฉลาดของมนุษย์นี่ถ้ามนุษย์เพลินก็ไปหลงสมมติเลยห่างเหินห่างลืมทอดทิ้งมองข้ามความจริงดั้งเดิมคือความต้องการผลตามกฎธรรมชาติตอนนี้เชื่อมโยงไม่ถึงติดอยู่แค่กฎสมมติว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทโยงไปไม่ถึงว่าที่จริงนี้เพื่อให้กฎสมมติของมนุษย์ไปหนุนกฎธรรมชาติว่าทำสวน1เดือนแล้วต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมพอหลงก็ไปติดในกฎสมมติแกก็โยงตัวไม่ถึงกฎธรรมชาติแกก็แปลกแยกจากธรรมชาติแปลกแยกจากกฎธรรมชาติตอนนี้อันแปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดไปทีแล้วตอนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติเลยแปลกแยกจากตัวธรรมะแปลกแยกจากตัวความจริงที่แท้ของสิ่งทั้งหลายอันนี้แกก็ไปหลงติดสมมติแล้วทีนี้แกทำสวนหนึ่งเดือนคือต้องการเงินเดือนอย่างเดียวแกไม่ได้คิดต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามพอแกลืมกฎธรรมชาติแกแปลกแยกจากกฎธรรมชาติแปลกแยกจากตัวธรรมแปลกแยกจากตัวความจริงแกทำสวนไม่มีความสุขแล้วทีนี้ใช่ไหมเพราะกิจกรรมแห่งชีวิตของแกนี่แกมามุ่งหมายผลที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงกิจกรรมของแกนี่มันเป็นกิจกรรมที่มุ่งหมายผลที่ไม่ตรงตามความจริงแท้ของกฎธรรมชาติเพราะว่าการทำสวนทำให้เกิดเงินเดือน 5,000 บาทนี่มันไม่มีความจริงในกฎธรรมชาติรองรับมันเป็นกฎสมมติที่ยอมรับมีที่ไหนว่าไปทำสวนแล้วเงินมันเกิดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ใช่ไหมอันนี้มนุษย์นึกว่าเป็นความจริงก็จริงเพราะยอมรับร่วมกันเท่านั้นเองอันนี้พอไปติดอันนี้แล้วแกก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติก็คือแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของแกเองทั้งที่แต่แกกำลังทำกิจกรรมคือการทำสวนอยู่เนี่ยจิตใจแกไม่อยู่กับกิจกรรมแห่งชีวิตแกจิตใจแกไปอยู่กับการมุ่งหมายเงินตอบแทนเพราะนั้นแกก็ไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นสิกิจกรรมทำไปอย่างไร้ความหมายไม่รู้ทำไปทำไมนะแล้วมันกลับเป็นตัวทำให้ต้องรอเมื่อไรเงินจะมาสักทีสิ่งเสพจะมาสักทีกลายเป็นว่าทำด้วยความทุกข์ทรมานกำลังทำกิจกรรมนี้อยู่ใจไม่อยู่แล้วเพราะนั้นกิจกรรมแห่งชีวิตของแกแทนที่จะนำมาซึ่งความสุขก็นำมาซึ่งความทุกข์ความทรมานใจนี่เรียกว่าแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นมนุษย์สมัยนี้ที่จะเจริญในอารยธรรมเนี่ยจะทำอะไรแต่อะไรที่ตัวเองไม่รู้จะทำไปทำไมและไม่เคยคิดว่าที่ทำนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นความชำนาญพิเศษของมนุษย์ที่มาจัดสรรสังคมแบ่งงานกันทำจนกระทั่งว่าไอ้ที่ทำอยู่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรใช่ไหมจริงไหมสมัยนี้คนทำงานทำการไม่รู้ว่าไอ้กิจกรรมที่ตัวทำเนี่ยผลที่แท้ที่ต้องการตามกฎธรรมชาติคืออะไรสักแต่ว่าทำนึกว่าทำคือเงินเดือนใช่ไหมทุกอย่างไปรวมที่ผลประโยชน์หมดทำอะไรก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็นึกว่านี่เป็นกฎแห่งเหตุผลจริงๆนะซึ่งที่จริงมันไม่มีในธรรมชาติเลยไม่เป็นความจริงแท้ไม่เป็นตัวธรรมะก็เป็นหลงสมมตินั้นโลกมนุษย์ปัจจุบันก็เจริญในอริยธรรมจริงแต่ปัญญาที่แท้นี้กำลังจะหายไปคือไม่รู้ตัวธรรมะไม่รู้ตัวความจริงที่แท้ตามกฎธรรมชาติในที่สุดกิจกรรมชีวิตก็เลยแปลกแยกไปแปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติก็คือตัวเองนั่นแหละแปลกแยกจากกิจกรรมชีวิตของตัวเองใจไม่อยู่กับกิจกรรมใจไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นๆแล้วเมื่อมนุษย์ยิ่งต้องการสิ่งเสพมากเขาก็ยิ่งแปลกแยกจากแหล่งความสุขพื้นฐาน3ประการ1ธรรมชาติ2เพื่อนมนุษย์3กิจกรรมชีวิตของตนเองมากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อเขาแปลกแยกมากขึ้นมันก็กลับเป็นตัวบีบให้เขายิ่งต้องหันมามุ่งหาความสุขจากสิ่งเสพมากขึ้นนี่มันก็กลับเป็นไอ้ปัจจัยลูกโซ่ตีกลับมาอีกใช่ไหม
ยิ่งหามันมากก็ยิ่งแปลกแยกมากยิ่งแปลกแยกมากก็ยิ่งผลักดันให้ตัวเองต้องหาความสุขจากสิ่งเสพให้มากเพราะมันเหลือช่องทางเดียวเพราะนั้นมนุษย์ในยุคบริโภคนิยมนี่มีแนวโน้มมากที่จะมองวัตถุเสพเป็นจุดหมายของชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจให้วัตถุพรั่งพร้อมนี่เป็นจุดหมายของสังคมเพื่อสนองความต้องการแต่ละบุคคลที่ว่าจะได้ต้องการได้สนองความต้องการเสพให้มากที่สุดนี่ก็ยิ่งบีบยิ่งรัดในที่สุดวัตถุเสพเป็นจุดหมายชีวิตก็เลยแปลกแยกจากธรรมชาติถึงขั้นทำลายธรรมชาติทำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยการสังคมก็เดือดร้อนตกลงชีวิตมนุษย์ก็หามีความสุขไม่เพราะนั้นการลงทุนของมนุษย์ที่ทะยานหาวัตถุเสพมันนำมาซึ่งความเสื่อมแห่งชีวิตความเสื่อมแห่งคุณภาพชีวิตความเสื่อมโทรมของสังคมตลอดจนโลกที่ประกอบด้วยธรรมชาติระบบความสัมพันธ์ต่างๆเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่เกื้อกูลหมดเลยอันนี้ก็คือเรื่องราวของมนุษย์ที่เป็นมาก็เป็นเรื่องที่ควรเอามาพิจารณาดูอารยธรรมการสร้างสรรค์ของมนุษย์ด้วยว่ามนุษย์นี่ฉลาดจริงมีปัญญาหรือเปล่าหรือเป็นพวกที่น่าหัวเราะย้อให้ไม่รู้ทำไปทำไมนะมนุษย์เคยวิเคราะห์แยกแยะไหมที่ตัวสร้างความเจริญแม้แต่วัตถุนี้จุดแห่งความดีเกณฑ์วัดความดีเกณฑ์วัดความเจริญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมแม้แต่การแยกว่าวัตถุเสพเหล่านั้นที่สร้างมานี่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตกับการที่ว่ามันเป็นจุดหมายของชีวิตนี้ก็แยกไม่ออกใช่ไหมมนุษย์มีชีวิตเพื่ออะไรถ้าเขาจัดถ้าเขาไม่สามารถแยกอันนี้ได้ไม่สามารถเข้าใจอันนี้ได้ชีวิตของเขาก็ดำเนินไม่ถูกต้องสังคมก็ไม่สามารถจะบริหารหรือแม้แต่เป็นนักปกครองนักการเมืองก็ไม่สามารถจะบริหารบ้านเมืองสังคมนี้ให้ไปสู่ความดีงามและสันติสุขได้นะไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานอย่างนี้อันนี้เรื่องของมนุษย์มันก็ยังไม่จบเท่านี้เรื่องกับเรานี่เรากำลังพูดเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองนะแค่ว่าเอาละชีวิตเกิดมาแล้วก็หนึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในฐานะชีวิตสองก็เป็นบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่ร่วมสังคมสามก็มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะแต่ละเวลาซึ่งเป็นแหล่งสำคัญพื้นฐานแห่งความสุขของเขาแล้วก็มีความสุขจากการเสพมาเป็นตัวแทรกเสริมเติมทำให้ตื่นเต้นแล้วจิตใจมนุษย์ก็มาโน้มเอียงมาและพุ่งไปสู่การหาสิ่งเสพมากขึ้นในที่สุดก็แปลกแยกจากธรรมชาติเพื่อนมนุษย์และกิจกรรมของชีวิตของตนเองนะก็ถ้าเรามองว่านี่เป็นการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมที่ไม่ถูกต้องและทางที่ถูกต้องคืออย่างไรนะถ้ามนุษย์พัฒนาชีวิตและบริหารสังคมอย่างถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากว่าหนึ่งเขาน่าจะได้สิ่งเสพพอสมควรนะแล้วพร้อมกันนั้นเขาไม่แปลกแยกจากแหล่งพื้นฐานในความสุขของชีวิตของเขา3ประการคือธรรมชาติเพื่อนมนุษย์และกิจกรรมของชีวิตนะอันนี้ต้องไม่ให้เสีย3อันนี้ต้องลงดังยังอยู่แล้วเขาได้สิ่งเสพเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามันมีแค่นี้หรือนะทางพุทธศาสนาตอบว่าไม่ใช่มันมีเหนือกว่านี้ถ้ามนุษย์พัฒนาตัวเองนะเขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกหลายช่องทางและลักษณะสำคัญก็คือว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกน้อยลงไปด้วยในการที่จะมีความสุขนั้นนะนี่เราจะมาพัฒนากันอย่างไรก็นึกว่าเอาไว้เป็นเรื่องที่จะพูดกันต่อไปเพราะวันนี้เวลานี่ล่วงไปเยอะแล้วนะเรื่องความสุขเรื่องใหญ่นะ เรื่องใหญ่ที่บางทีชาวพุทธเนี่ยกลับไปเลี่ยงไม่พูดนะเอาพูดเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่มีแต่ทุกข์อะไรนั่นแหละเอาพูดแต่เรื่องทุกข์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ที่เขาเข้าใจพื้นฐานความสุขชีวิตของมนุษย์แล้วมุ่งทำงานเพื่อประโยชน์แท
แท้จะต้องมีความเข้มแข็งจริงด้วยใช่ไหมเข้มแข็งสิฮะเพราะว่ามันไม่หลงนะฮะพอไปเจอสิ่งเสพมันโน้มไปสู่ความลุ่มหลงมัวเมาใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้สิ่งเสพนี่มีลักษณะอย่างหนึ่งคือยิ่งกระตุ้นยิ่งเรายิ่งเสพมากจะต้องต่อมาก็คือว่าไอ้สิ่งเสพเท่าเดิมไม่ให้ความสุขเท่าเก่าต้องเพิ่มปริมาณสิ่งเสพเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมถูกไหมไอ้ตัวความสุขอาจจะเท่าเดิมแต่ปริมาณต้องเพิ่มแล้วดีกรีต้องเพิ่มอีกดีกรีการกระตุ้นต้องเพิ่มอันนี้ก็หมกมุ่นมัวเมาอะไรต่ออะไรก็ไปกันใหญ่ก็แปลกแยกด้วยว่าผมคิดถึงในการที่ทำประโยชน์ในมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยฮะหรือบางจำพวกที่ไม่เข้าใจว่าหรือบางคนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงแต่มนุษย์ที่ไม่เข้าใจกลับมาทำร้ายเขาอย่างเงี้ยอ๋อก็เพราะเขาลุ่มหลงมัวเมาเขาไม่รู้แหละไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นความลุ่มหลงที่หวังประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์นึงไงแล้วเขาจะมาเข้าใจคนที่ทำดีนี่ได้ไงใช่ไหมเพราะเขาแปลกแยกแล้วนี่เขามองแต่ในแง่ว่าไอ้นี่จะมาลุกลามทำให้เขาเสียผลประโยชน์ใช่ไหมสิ่งเสพเขาจะไม่ได้เขาก็ยิ่งโกรธเลยนะก็ยิ่งมาแปลกแยกจากการแปลกแยกก็มาทำลายเลยนะตอนนี้การพัฒนาเรื่องระบบการศึกษาก็ดีนะมีผลเนี่ยความคิดของมนุษย์มากหลังๆเนี่ยฮะในหมู่ปัญญาชนที่ผมได้อยู่ร่วมได้ทำกิจกรรมร่วมนะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าทุกคนเนี่ยร่าเริงความสำคัญของงานก็มองว่าตัวเองเนี่ยจบมาอย่างนี้มีฐานะอย่างนี้มีชาติภูมิอย่างนี้งานลักษณะนี้ไม่ได้งานที่เหมาะสมกับตัวเองต้องกีดกันว่างานอย่างนี้ต้องเป็นงานกุลีงานอย่างนี้คือไม่รู้ว่าไอ้ที่แท้มันมีเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ที่แท้จริงนะฮะไม่มีเป็นความหรือคุณฐานะท่านอย่างนี้ฉันมีระดับอย่างนี้ฉันมีฐานะอย่างนี้มีชาติภูมิอย่างนี้งานอย่างนี้เป็นงานกุลีฉันไม่ทำก็กลายเป็นว่าผมว่าอะไรต้องไปทำในการเป็นการฝืนใจแล้วก็ไม่สามารถหาความสุขจากการทำงานได้ก็ใช่เพราะเขาแปลกแยกแล้วนี่ใช่ไหมเขามองไม่เห็นไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างกติกาสังคมของมนุษย์ที่สมมติขึ้นกับความจริงแท้ตามกฎธรรมชาติมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้แทบจะไม่มองเลยถูกไหมไม่มองเขาไม่เข้าใจมันโยงกันได้ยังไงเขานึกว่ากฎที่สมมติเนี่ยเป็นกฎจริงแท้แล้วนะเขานึกว่าเป็นเหตุเป็นผลนี่ก็ทำงาน1เดือนก็ได้เงินเดือนเท่านี้นี่คือความจริงอันนี้ไม่รู้ว่านี่คือสมมติความฉลาดของมนุษย์ที่สมมติขึ้นมาตัวเองสั่งคนนั้นได้ทำอย่างนี้เพราะต้องตัวเองต้องลงมาทำอย่างนี้กลายเป็นความทุกข์ไปเลยนั่นแหละอันนั้นเนี่ยมนุษย์เสียฐานเลยนะฐานพังแล้วฐานพังแล้วจะอยู่ไงอ่ะคราวนี้ก็ทยานเกาะเกี่ยวยึดไอเนี่ยจะสิ่งเสพเนี่ยเท่านั้นเองเพื่อจะเอาไว้ให้ได้ขอการเรียนพระเดชคุณอาจารย์ครับย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลนี่ผมมองเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วสังคมอุดมคตินี่น่าจะเป็นสมัยสังคมสมัยพุทธกาลนะครับเพราะว่าหนึ่งเขามีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัพพัญญูสามารถวางอริยวินัยแล้วสองเนี่ยมันเป็นสมัยนะถ้าที่ผมอ่านพุทธประวัตินะอย่างกรุงราชคฤห์แค่พระพุทธองค์เนี่ยแสดงธรรมเนี่ย11 ใน 12ส่วนก็บรรลุอรหันต์บรรลุโสดาบันคือได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วอัตถกถามั่งนะอัตถกถาพระบาลีพระไตรปิฎกไม่ถึงขนาดนั้นพระไตรปิฎกพระสูตรนี่ได้มากอ่ะมาฟังแล้วคนนั้นก็บางทีก็อาภินันทิงสุนะหลายหลายคนบันเทิงใจพอใจบางทีก็พอใจแล้วก็ขอประกาศตนเป็นอุบาสกเนี่ยบางคนก็ขอบวชเลยนี่นะเป็นรายๆไปแต่ว่ามันจะไม่มีจำนวนสถิติลือลั่นมหัศจรรย์อย่างในอัตถกถาอัตถกถาละอะไรนะเทวดาแสนโกรธโหได้บรรลุธรรมหรืออะไรอย่างนั้นนะเนี่ยอัตถกถาคือมองโดยเปรียบเทียบไหมเรื่องว่าสังคมสมัยนั้นเป็นเพราะว่ามีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถวางอริยวินัยแล้วก็สามารถชี้แจงแสดงธรรมให้เหมาะสมกับทั้งบุคคลกับวิธีการแล้วก็ธรรมะที่จะยกขึ้นมาสอนด้วยครับก็เลยทำให้คนบรรลุได้เยอะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยอริยบุคคลระดับอย่างนั้นมันไม่มีแล้วอย่างที่สองนี่มนุษย์ก็ยิ่งมาหลงทางถูกสังคมดวงคติเนี่ยนะผมว่ายิ่งน้ำมันมันยิ่งลังเลยทีก็มันก็อยู่ที่ว่ามนุษย์เราจะมาตั้งจุดเริ่มต้นถูกไหมใช่ไหมมาเข้าสู่จุดเริ่มต้นเข้าสู่ทางมรรคมาไงล่ะมันก็ต้องเข้าสู่ธรรมะ
ที่เป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิบ้างหรือมางั้นก็เข้ามาโดยไอ้ตัวบุพนิมิตแห่งมรรคนี่ไงที่พระพูดไปแล้วถ้ามันเริ่มต้นเข้าจุดถูกมันก็มีทางไปทีนี้เราทำไงจะให้เขาได้ปัจจัยสัมมาทิฏฐิใช่ไหมก็เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ความรู้ให้ความเข้าใจเนี่ยให้ปรโตโคสะที่ดีแล้วก็กระตุ้นให้ความรู้จักคิดของเขาขึ้นมาหรือไม่งั้นก็ให้เขามีไอ้ตัว7ตัวน่ะบุพนิมิตแห่งมรรคใช่ไหมถ้าเขาได้นั้นก็มีทางเข้าถูกต้องไม่ว่ายุคสมัยไหนถ้ามนุษย์สามารถมาจับจุดเริ่มต้นนี้ถูกมันก็ไปได้ดีในสมัยพุทธกาลเองก็เพราะว่าสังคมมันแย่นะพระพุทธเจ้าจึงเกิดถูกไหมนะมันแย่แล้วในยุคนั้นน่ะยุคพุทธกาลคือยุคที่อารยธรรมอินเดียเจริญมากจากสังคมที่พัฒนากันมาในขณะที่ตะวันตกยังวิ่งไล่ล่าสัตว์อยู่ใช่ไหมยังบรรดาไปเรียนเนี่ยทางอินเดียทางจีนเจริญแล้วนี่ตอนนั้นมีอารยธรรมแล้วของอินเดียนี่ก็ตั้งแต่ลุ่มน้ำสินธุมาพวกโมเห็นโจดาโรอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เจริญมาแล้วพวกอารยันเข้ามาก็เจริญกันใหญ่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะมีการบริหารมีการปกครองมีการแย่งชิงดินแดนในเวลาเดียวกันการใช้อำนาจก็มากทรัพย์ก็มากการแสวงหาความสุขจากวัตถุเสพเริ่มมากขึ้นคนลุ่มหลงมัวเมาคนพวกหนึ่งก็เบื่อหน่ายเลยโอ้ออกป่าดีกว่าไม่เอากับใครแล้วไปเป็นฤาษีชีพลายไอ้พวกหนึ่งก็เสพกันใหญ่เลยนะในเมืองเนี่ยยุคนั้นจึงเกิดชีวิตที่สุดโต่งสองทางเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็เจริญเพิ่มพูนมัวเมาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พวกหนึ่งก็เบื่อหน่ายก็พระพุทธเจ้าก็มาเห็นเอ๊มันยังไงชีวิตยังไงมันจะดีไปทดลองกับเขาไปแสวงหาความรู้บอกไม่ถูกทั้งคู่เป็นที่สุดสองอย่างแล้วก็แสวงหาทางแห่งปัญญาได้มัชฌิมาปฏิปทามาประกาศถูกไหมอันนี้ในสังคมสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดท่ามกลาง สังคมที่มันสู่กระแสของวัตถุนิยมไปเยอะแล้วเหมือนกันนะแล้วก็พยายามมาแก้ไขมาชี้แจงเพื่อ นำเข้าสู่แนวทางมัชฌิมาปฏิปทาทางแห่งมรรคมีองค์8ที่ถูกต้องก็ได้คนมาจำนวนหนึ่งใช่ไหมก็พัฒนาเจริญมาพระพุทธเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นให้หลังพุทธกาลแล้วพุทธศาสนาก็เจริญต่อมาแต่ในเวลาเดียวกันพวกสังคมก็เป็นสังคมของมนุษย์นี่แหละที่ส่วนหนึ่งมันก็ยุ่งกันอยู่มันก็ฆ่ากันไปมันก็แย่งกันไปใช่ไหมแม้แต่กษัตริย์อาชาตศัตรูก็ยังฆ่าพ่อถูกไหมมันก็ยังมีเรื่องเบียดเบียนแล้วก็ทางมคธก็ยกทัพไปตีวัดชีเนี่ยลุกลานกันอะไรต่างๆพระเจ้าจันทปัตโชติพระเจ้าอุเทนอะไรจะว่ากันวุ่นไปหมดใช่ไหมนี่ก็เรื่องของสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะเอาดีอุดมคติให้มันดีทุกคนคงไม่ไหวมันอยู่ที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องพัฒนาหลักการนี้ใช้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมในเวลาหนึ่งหนึ่งนั้นมนุษย์ทุกคนจะไม่มีหรอกที่พัฒนาอยู่ในระดับเดียวกันหมดถูกไหมนั้นมันก็จะอยู่ในระดับต่างกันแห่งการพัฒนาคือที่ผมนึกถึงเพราะว่าผมเปรียบเทียบว่าสมัยนั้นพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีพระชนชีพอยู่ก็ทำให้สังขารมีความเข้มแข็งมากแต่ปัจจุบันเนี่ยสังขารที่จะเป็นตัวแทนหรือจะเป็นตัวที่สามารถเผยแผ่ธรรมอันนี้ก็สังอันนี้ก็เรียกว่าสังคมขาดกัลยาณมิตรเพราะว่าตัวกัลยาณมิตรมันไม่มีคุณสมบัติหรือว่ามันไม่สามารถคือหรือพูดอีกไงยาอีกในหนึ่งก็คือสังคมไม่สามารถพัฒนากัลยาณมิตรขึ้นมาให้มีก็เอานะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของมนุษย์แต่ว่าทำไงเราจะช่วยเท่าที่ทำได้ถ้าเราจับหลักให้ได้ก็มาปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่จะสร้างสรรค์สู่มัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นไปเพื่อจุดหมายที่ดีงามก็ยุติในภาคเช้าไว้เท่านี้ก่อน